ลองดูสิครับอร่อยมากเลยค่ะพี่เทิดนี่พี่ดีใจมากๆเลยนะที่เริงชอบอ่ะรู้ไหมว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านประจำของครอบครัวพี่เลยนะถ้าเริงชอบเนี่ยพี่จะได้พาไปบ่อยบ่อยนี่บ่อยแค่ไหนคะทุกวันได้ปะก็ถ้าอยากบ่อยขนาดนั้นน่ะพี่พามาได้อยู่แล้วจ้ะแล้วถ้าเริงเบื่ออยากทานร้านอื่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็แพงๆแบบนี้คะถ้าเริงไม่เบื่อที่จะชวนพี่ไปด้วยเนี่ยเริงอยากไปไหนเดี๋ยวพี่จะเป็นคนพาไปเองพี่เป็นคนมีความพยายามนะถ้าเริงไม่เชื่อเนี่ยก็ลองดูก็ได้นะก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเริงจะลองดูเริงอยากรู้ว่าถ้าเริงเอาแต่ใจพี่เธอจะตามใจเริงได้สักแค่ไหนดีลค่ะเดียวครับเริงวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะที่ไปเรียนมาก็เงินงานน่ะน่าเบื่อทำไมอ่ะครับก็พี่เธอจะให้เริงไปเรียนภาษาอังกฤษทำไมเริงเขียนได้พูดได้อยู่แล้วอย่าลืมนะว่าเริงเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเป็นภาษา American English ผมต้องการให้คุณเนี่ยเรียนเป็นภาษาอังกฤษที่เป็น British แบบดั้งเดิมแบบแท้ๆจ้ะก็ได้ถ้าอย่างนั้นเริงจะไปเรียนวิถีคนอังกฤษแบบแท้ๆสักคืนนี้เลยคุณหมายความว่าไงเริงก็จะไปเที่ยวเที่ยวผับกับเพื่อนๆคืนนี้ไงคุณไม่ได้บอกผมก่อนนะอ้าวเริงชวนพี่เทิดตั้งหลายครั้งแล้วพี่เทิดไม่ว่างเองอะเริงก็เลยจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆคืนนี้ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแต่จะเมานิดหน่อยนะผมขอเป็นวีคเอนด์ได้ไหมเดี๋ยวผมจะพาเริงไปเที่ยวเองอะกลับดึกก็ได้แต่คืนนี้ผมไปเที่ยวไม่ได้เพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมมีงานแต่เช้าอะเริงจะไปคืนนี้วันนี้พี่เทิดก็ห้ามเริงไม่ได้มันต้องได้สิเริงตั้งตัวเป็นเด็กได้แล้วนะห้ามเริงนักใช่ไหมร้อง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 ใส่เสื้อตัวนี้ออกไปเที่ยวฉันไหนด้วยได้ยินไหมร้องร้องเป็นอะไรร้องร้องร้องน้องอย่ามาขัดใจเริงนะน้องอย่ามาห้ามเริงด้วยพ่อแม่ไม่เคยมาห้ามเริงพี่เทิดก็เหมือนกันได้ยินไหมโอเคเดี๋ยวคืนนี้ผมจะพาเริงไปเที่ยวเองเริ่มไม่แต่งตัวกับ